สวัสดีครับผมธวัชชัยวิบูลย์พิทยารัตน์นะครับเป็นวิศวกรที่ปรึกษาของบริษัท PM Center ในมิวเซียมสยามเนี่ย PM Center รับผิดชอบในส่วนของอุปกรณ์มัลติมีเดียทั้งหมดมิวเซียมสยามเนี่ยมีชื่อเต็มๆว่าสถาบันที่ผ่านการเรียนรู้แห่งชาติค่ะนิทรรศการถอดรหัสไทยค่ะเป็นนิทรรศการที่เล่าเรื่องความเป็นไทยเราจึงจำเป็นจะต้องเอาตัวเทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือในการช่วยเล่าทุกเนื้อหาเราก็มีการใช้เทคนิคการแมปปิ้งภาพจากเครื่องโปรเจคเตอร์ของเอฟสันค่ะการเลือกใช้โปรเจคเตอร์เอฟสันในมิวเซียมสยามเนี่ยคือเหตุผลหลักก็คือในส่วนของช่วงเลนส์ของเลนส์ที่มีให้เลือกได้กว้างทำให้มีความยืดหยุ่นในการเลือกเลนส์มีพอร์ตเชื่อมต่อที่ค่อนข้างจะครบสามารถจะรองรับความละเอียดได้ถึง Full HDห้องไทยสถาบันค่ะผู้เข้าชมเนี่ยจะต้องเรียงตัวไอคอนทั้งหมด9ก้อนให้ตรงตามประเภทของชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ถ้าเรียงถูกต้องครบทั้ง9ก้อนปุ๊บเนี่ยจอภาพก็จะฉายภาพเฉลยจากเครื่องโปรเจคเตอร์ขึ้นที่ตัวกำแพงทันทีค่ะตัวโปรเจคเตอร์เอฟสันเนี่ยมีน้ำหนักเบาเราสามารถที่จะติดตั้งได้ในทุกรูปแบบไม่มีข้อจำกัดในเรื่องของทิศทางในการติดตั้งของตัวโปรเจคเตอร์ที่ผ่านมาในการถอดรหัสไทยเนี่ยเราใช้เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ของเอฟสันนะคะ1ปีที่ผ่านมายังไม่เคยมีปัญหาใดๆค่ะยังทำงานได้ดีเยี่ยมแล้วก็คุณภาพเยี่ยมทั้งเรื่องของภาพแล้วก็ตัวเทคนิคต่างๆยังคงดีเยี่ยมอยู่ค่ะ